This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คำว่าติดจริงๆเนี่ยมันหมายถึงการเสพติดคือติดแล้วเลิกไม่ได้ทั้งที่ใจอยากเลิกทั้งที่รู้ว่าผลเป็นยังไงก็เจอซ้ำแล้วซ้ำอีกมาเป็น10เป็น100ครั้งใช่ไหมครับว่าเล่นพนันเนี่ยยังไงมันก็เสียทั้งที่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่เลิกไม่ได้สูญเสียการควบคุมตัวเองณขณะนี้เนี่ยภาพรวมนะครับเราน่าจะมีคนไทยเข้าถึงหลักล้านคนที่ติดพนัน 10% ล่ะครับจะเป็นเด็กมันเราจะมีเด็กประมาณราวๆแสนคนขึ้นนะครับที่อยู่ในข่ายของการเข้าไปติดพนันแล้วเลิกไม่ได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastนั่นแหละค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคะเราจะมาติดตามเรื่องของการติดพนันออนไลน์นะคะมันจะเกิดผลอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในกลุ่มของเด็กที่มีการติดพนันออนไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับคุณธนากรคมกฤษค่ะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะสวัสดีค่ะคุณธนากรค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเด็กติดพนันออนไลน์นะคะก็คงต้องมาคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยเรื่องของเด็กติดพนันออนไลน์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคืออยากให้เข้าใจตรงคำว่าติดกันนิดหนึ่งนะฮะคือติดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การติดพันนะครับติดพันไปเล่นชอบเล่นมีเวลาว่างไปเล่นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องลักษณะการติดพัน แต่คำว่าติดจริงๆเนี่ยมันหมายถึงการเสพติดนะครับเสพติดก็คือติดแล้วเลิกไม่ได้ทั้งที่ใจอยากเลิกนะครับทั้งที่รู้ว่าผลเป็นยังไงก็เจอซ้ำแล้วซ้ำอีกมาเป็น10เป็น100ครั้งใช่ไหมครับว่าเล่นพนันเนี่ยยังไงมันก็เสียนะครับทั้งที่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่เลิกไม่ได้นะครับบังคับสูญเสียการควบคุมตัวเองอันนี้คือนี่คือความหมายของคำว่าติดพนันค่ะนะครับซึ่งณขณะนี้ถ้าถามถึงสถานการณ์ใช่ไหมครับพูดเป็นภาพรวมๆนะครับคืออาจจะเราอาจจะยังพูดเป็นตัวเลขเจาะจงเนี่ยอาจจะยังพูดไม่ได้เพราะจริงๆเรื่องนี้การจะประเมินว่าติดหรือไม่ติดเนี่ย มันต้องประเมินโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นการประเมินเชิงตัวเลขทางสังคมนะครับก็มีการประเมินกันเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆว่าณขณะนี้เนี่ยถ้าภาพรวมนะครับเราน่าจะมีคนไทยนะทั้งหมดนะครับถึงวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเข้าถึงหลักล้านคนที่ติดพนันนะครับนะตัวเลขชัดๆอ่ะยังบอกไม่ได้ตรงๆแต่เอาพูดง่ายๆว่าเรามีคนติดพนันเยอะมากแล้วครับน่าจะถึงหลักล้านทีนี้ถามว่าเด็กแค่ไหนก็ตีว่า 10% ล่ะครับจะเป็นเด็กมันเราจะมีเด็กประมาณราวๆแสนคนขึ้นนะครับที่อยู่ในข่ายของการเข้าไปติดพนันแล้วเลิกไม่ได้นะฮะจะเป็นอย่างนั้นค่ะซึ่งหมายถึงการพนันออนไลน์ที่ด้วยความที่มันน่าจะใกล้ตัวมากขึ้นด้วยไหมคะคุณธนากรที่เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือหรืออะไรพวกเนี้ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพวกนี้เข้าถึงเลยคือพนันออนไลน์เนี่ยนี่แหละครับมันคือความเขามีลักษณะที่เด่นกว่าพนันออนไซต์ใช่ไหมพนันที่แบบเป็นพนันดั้งเดิมล่ะที่เราอยากเล่นเราก็ต้องเดินไปหาหรือต้องรอคนเดินโพยมาหาเราใช่ไหมครับใช่ไหมฮะนะครับอยากซื้อหวยก็ต้องเดินไปซื้อนะครับถ้าวันไหนหาแผงไม่เจอเราก็ซื้อไม่ได้หาคนเดินโพยไม่เจอเราก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับพัฒนามาเป็นถึงเป็นการโทรกันก็ได้โทรซื้อหวยโทรแทงบอลใช่ไหมครับแต่ว่ายังไงมันก็ต้องโทรถ้าโทรแล้วไม่เจอเขาเราก็แทงไม่ได้หรือเล่นพนันไม่ได้แต่พอมันเป็นพนันออนไลน์เนี่ยทุกอย่างมันคอนโทรลอยู่ที่มือเราขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือพอใช้ได้ก็แค่นี้เราก็เข้าถึงได้แล้วนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีวิวัฒนาการมันที่ไปไกลกว่าคือการพนันที่มันในรูปของความเป็นเกมใช่ไหมครับทางมือถือเนี่ยเป็นเกมพนันเป็นการเข้าถึงการเล่นพนันโดยผ่านรูปของการที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยอันนี้มันก็จะมีอีกปัจจัยคือเรื่องของประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมถ้าสัญญาณดีเว็บไม่กระตุกเล่นแล้วไม่อะไรล่ะไม่เออร์เลอร์ไม่อะไรพวกนี้มันก็จะทำให้ยิ่งเข้าถึงง่าย
นี่ปัญหามันคืออย่างนี้ครับว่าพนันออนไลน์เนี่ยที่ผมพูดว่ามันอาจจะดูน่ากลัวกว่าพนันแบบดั้งเดิมเพราะว่าหนึ่งละอย่างที่เราว่ามันเข้าถึงง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนอกจากเข้าถึงง่ายแล้วเนี่ยเราสามารถอยู่เขาได้ตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับนะฮะอันนี้อันที่สองสามคือเมื่อเล่นแล้วเสียใช่ไหมนะครับเมื่อเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการนันที่รู้ผลเร็วค่ะนะครับพอรู้ผลเร็วแล้วพอรู้ว่าตัวเองเสียก็เปิดโอกาสให้แก้มือได้ทันทีอันนี้คือคุณสมบัติของพนันออนไลน์นะเข้าถึงง่ายนะครับรู้ผลเร็วแก้มือได้ทันทีอยู่กับมันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยเราเรียกว่าพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นพนันอย่างเข้มนะครับหลังจากเขาเรียกมันเป็นฮาร์ดแกมบลิ่งเป็นพนันอย่างเข้มเป็นพนันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้สูงด้วยคุณสมบัติ4ข้อที่ว่ามาแล้วครับนะครับเข้าถึงง่ายรู้ผลเร็วแก้มือได้ทันทีและอยู่กับมันได้ตลอดเวลาเนี่ยคือเป็นปัญหาอันนี้นี่คือสาเหตุว่าทำไมพนันออนไลน์เนี่ยจึงเป็นการพนันอันดับหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของการเสพติดพนันเพราะเขาเป็นพนันระดับเข้มมากนะครับอาจจะถ้าตีเบอร์ว่าเข้มสุดคือเบอร์5พนันออนไลน์ก็อยู่เบอร์สุดแล้วครับเบอร์5แต่อันนี้ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเบอร์5นี่ก็ประหยัดนะคะแต่อันนี้คือเลเวลสูงสุดเลยไม่ได้เลยอันนี้คือเลเวลสูงสุดใช่ใช่ค่ะทีนี้ด้วยตัวเลขที่บอกโอ้โหเป็นหลักล้านคนในนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะคุณธนากรพอฟังแบบนี้แล้วว่าคือมันอยู่กับสมาร์ทโฟนอ่ะเราอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับคือขอให้มีอินเทอร์เน็ตน่ะอยู่ได้เล่นได้แล้วก็บางทีบางคนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีทั้งโฆษณาทั้งการแบบยั่วยวนด้วยจำนวนตัวเลขเงินที่จะได้รับได้เงินแน่ๆหรืออะไรเงี้ยมีการโอนเงินกันได้แบบว่ารวดเร็วทันใจมันเลยกลายเป็นปัจจัยเป็นเหตุดึงดูดให้คนเข้ามาเล่นพนันออนไลน์เยอะขึ้นด้วยไหมคะใช่ครับคืออันนี้มันก็มีงานศึกษาทางวิชาการอยู่หลายชิ้นนะครับว่าอิทธิพลของการโฆษณาของเว็บพนันมันมีผลไหมต่อการตัดสินใจเข้าเล่นเนี่ยผลการศึกษาก็ชี้ชัดเจนนะครับหนึ่งคือการโฆษณาของเว็บพนันเนี่ยต้องถือว่าเขาทะลุทะลวงเข้าหาผู้รับสารเนี่ยได้80-90% นะครับตัวเลขมันพบว่าตีว่าประมาณ 75% ตีว่าประมาณทั้ง 75% นะครับจะพบเห็นโฆษณาของเว็บพนันมีคนเพียงแค่ประมาณ 25% ที่ไม่เคยเห็นโฆษณาเว็บพนันคนพวกนั้นถือว่าเป็นคนโชคดีใช่ไหมครับ70%กว่าได้พบเห็นประมาณสัก30%ครับที่การโฆษณาเนี่ยทำให้เขาเกิดความสนใจดังนั้นประมาณสัก30%จะตามไปดูใช่ไหมไอ้ข้อความทั้งหลายที่เว็บพนันส่งมารูปภาพใช่ไหมข้อความเมสเสจทั้งหลายที่มาชักชวนใช่ไหมและอย่างน้อยเนี่ยประมาณเกือบ 15% จะตัดสินใจเข้าไปเล่นอันนี้ตกอันนี้ฮุบเหยื่อทันทีอันนี้พวกนี้คือมาสุดทางคือฮุบเหยื่อที่เว็บพนันล่อเอาไว้นะครับอันนั้นมันมีผลฮะมันมีผลแล้วพอเขายิงแอดบ่อยๆไปทุกช่องทางเนี่ยเขาก็เก็บได้ตลอดแหละครับ10%เล่น10%เล่นก็อย่างนี้แหละครับอันนี้คือผลที่มันจะตามมามันแฝงไปด้วยแบบทั้งรูปแบบต่างๆอย่างที่คุณธนากรบอกว่ามันมาในรูปแบบของเกมบ้างแต่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้มันคือการพนันออนไลน์มันเป็นการพนันอยู่แฝงอยู่ในตัวหรือการกดรับของรางวัลส่วนลดอะไรพวกอย่างนี้ด้วยมันค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะที่เราสามารถตกเป็นเหยื่อได้แบบโดยที่ไม่รู้ตัวเลยยิ่งพอเขาแฝงมาในความเป็นเกมเนี่ยนะครับคือผลการสำรวจทางวิชาการล่าสุดเนี่ยนะครับเราพบว่าคนไทยเริ่มเล่นพนันด้วยอายุที่น้อยลงถอยลงมา1ปีนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราสำรวจว่าอายุน้อยสุดที่คนไทยเคยเริ่มเล่นพนันเนี่ย7ขวบนะครับ7 หรือว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยคนไทยเล่นพนันก่อนอายุ20ใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราพบว่าล่าสุดเนี่ยคือตัวเลขมันถอยอีกคือคนไทยเริ่มเล่นพนันเร็วขึ้น7ขวบว่าน่าจะกลายเป็น6ขวบแล้วครับตอนนี้ใช่ไหมหรือคนไทยที่เคยเล่นพนันอายุก่อน20ก็จะถอยออกมาเป็น17 18 19นะครับนี่เป็นภาพเฉลี่ยนะครับที่คนไทยเริ่มการเล่นพนัน
โอ้โหทีนี้ประเด็นคือ คือพอเขาแฝงตัวมาในรูปของความเป็นเกมใช่ไหมครับที่มันดูไม่ออกว่าเป็นพนันคือถ้าเราไปเล่นสล็อตเนี่ยเรารู้มันเป็นพนัน ใช่ไหมเราไปเล่นลุ้นเลทเราไปอะไรพวกนี้เรารู้มันว่าเราตัดสินใจเข้าไปเล่นพนันแต่ว่าสำหรับเด็กเนี่ยที่เขาอาจจะไม่รู้จักเรื่องของพนันมาก่อนนะครับเขาเล่นไอ้เกมสมมตินะเขาเล่นไอ้เกมเรียงเม็ดลูกกวาดนะครับนึกภาพออกใช่ไหมเรียงเพชรเรียงเม็ดลูกกวาดนี่แหละครับเรียงไอ้เม็ดสีเนี่ยใช่ไหมครับอันนั้นมันคือเกมที่เด็กเล่นและเด็กคุ้นเคยแต่เว็บพนันเนี่ยเอาไอ้พวกนี้แหละครับมาปรับเป็นเกมพนันนะครับคือเด็กก็ไม่รู้เด็กก็เข้าไปเติมเงินแต่มันคือเรื่องคือเขาเนี่ยเขาจะแฝงโฆษณาเข้าไปในแพลตฟอร์มของเกมพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำเกมพนันที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเกมพวกนี้นะครับเพราะนั้นเด็กเล่นกับไอ้เกมเดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะอยากลองเปลี่ยนเจ้าใช่ไหมก็กดเข้าไปเล่นไอ้หน้าใหม่ที่เข้ามาโฆษณาอยู่ในแพลตฟอร์มที่เขาเข้าไปเล่นใช่ไหมแล้ววิธีการเขาก็เหมือนกันเลยครับว่าก็แค่เติมเงินเหมือนกับเติมเงินเล่นเกมใช่ไหมครับแต่ว่าพอเล่นแล้วเอ้ยอยู่ดีมีแจ็คพอตด้วยไอ้เกมเดิมนี่เขาเล่นมันไม่มีมันเล่นเพื่อความสนุกมันไม่ได้เงินเอ้ยแต่พอเข้าไปเล่นกับเว็บนี้เนี่ยเล่นแล้วเอ้ยได้เงินด้วยแจ็คพอตแตก อันนี้มันเป็นการยั่วเป็นการล่อเด็กให้เข้าสู่กับดักใช่ไหมครับมันเด็กก็จะอยากเล่นเอ้ยโอ้โหเล่นกับเว็บนี้แล้วถ้าแจ็คพอตแตกแล้วได้ตังค์เพราะนั้นก็จะมาเติมเกมเล่นกับเว็บนี้แต่เล่นไหมมันก็เสียใช่ไหมไม่เห็นได้ตังค์เลยแล้วเงินเติมเกมก็หมดไปโดยเร็วก็ต้องเติมใหม่นี่แหละครับอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมแนวโน้มของอายุของคนเล่นพนันของบ้านเราเนี่ยมันจะต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่ามันมาในรูปของสิ่งที่เด็กไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันคือพนันแต่มาในรูปของความเป็นเกมบ้างหรือว่าหลอกเด็กเยาวชนใช่ไหมนักศึกษาจำนวนมากเนี่ยสนใจเรื่องการลงทุนนะครับอยากหาเงินนะ่ะเขาต้องมีอะไรนะ passive income ใช่ไหมครับใช่หาเงินหาทองด้วยการลงทุนนะครับก็เว็บพนันก็เข้าไปแฝงตัวนี่แหละครับเสนอตัวว่าเป็นการลงทุนที่ได้เงินง่ายนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นการพนันชวนมาเอาเงินมาลงทุนนู่นนี่นั่นค่ะนะครับเหมือนใช้คำเลี่ยงเลยว่าแบบว่าเออมันถ้าเกิดใช้คำว่าพนันเนี่ยยังไงก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่พอเป็นอย่างอื่นปุ๊บเออมันเหมือนคำแบบบิดคำแล้วก็ใช้ช่องว่างกฎหมายอ่ะเออตรงนี้เขาเก่งครับจริงจริงเอาแค่ธรรมดาเลยค่ะคุณธนากรอันนี้เล่นเกมเองเนี่ยบางทีแบบว่าเล่นแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราอยากจะเติมเงินเพื่อซื้อไอเทมบางอย่างเพื่อจะบอกว่าเออเกมมันจะได้ไม่สะดุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบางทียังติดเลยนะคะซื้อแบบเฮ้ยเราต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเนี่ยขนาดว่าเราไม่ได้เงินอะไรคืนหรือว่าอะไรนะเรายังติดได้ขนาดนี้เลยอะค่ะโอ้ไม่แปลกใจแล้วแล้วคือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจเกมกับธุรกิจพนันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาคอลแลบกันมากขึ้นนะครับในกระบวนการของการเล่นเกมของบางเกมนะครับมันจะมีช่วงที่คล้ายๆเป็นพนันนะครับเช่นต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อความเสี่ยงอะไรบางอย่างใช่ไหมฉันอยากได้ไอเทมอยากได้อะไรที่มันแตกต่างโดดเด่นต้องเปิดกล่องสุ่มใช่ไหมครับอันนี้มันมีความใกล้เคียงเข้าไปสู่การเป็นพนันมากขึ้นถ้าจ่ายเงินแล้วเปิดกล่องสุ่มแล้วได้ของถึงแม้จะไม่ใช่ของที่เราต้องการเนี่ยอันนี้มันยังไม่เข้าข่ายเป็นพนันแต่ถ้าเข้าไปจ่ายเงินแล้วเปิดกล่องสุ่มแล้วไม่ได้ของอันนี้มันจะกลายเป็นพนันทันทีอันนี้มันเริ่มมีบางเกมที่มีลักษณะอย่างเงี้ยเข้าไปแฝงอยู่และมันก็เป็นเรื่องของการที่ชวนเล่นเกมแต่มีพนันมาแฝงอยู่ในเกมมันนี่ก็มีอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กของเราเข้าสู่การเล่นพนันโดยไม่รู้ตัวคือเพราะมันตื่นเต้นเร้าใจด้วยอ่ะหรือว่าบางทีการสุ่มหรือการที่จะต้องจ่ายค่าสุ่มเนี่ยมันไม่ได้มากจนทำให้รู้สึกว่าเออเด็กหาเงินมาไม่ได้อาจจะแบบแบ่งค่าขนมมาทำอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อาสุ่มไปแลกอะไรบางอย่างได้ก็ดีไม่ได้ก็เอาใหม่สุ่มใหม่วนไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การตลาดเรื่องราคาเขาเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เขาใช้นะของเว็บพนันออนไลน์คือก็ตกเงินน้อยแหละครับคือเขารู้อยู่แล้วว่าขอให้มีการเริ่มต้นเถอะเดี๋ยวยังไงก็มาเงินเขาก็จะเข้ามาเล่นอยู่เรื่อยๆไม่คงไม่น้อยคนหลายที่เข้ามาเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วเลิก
ส่วนใหญ่ก็จะเล่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพียงแค่มีจุดเริ่มต้นเขาก็ใช้วิธีการก็ตกเงินน้อยนี่แหละครับนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเปิดบัญชีเล่นกับเว็บพนันเนี่ยมันอาจจะต้อง500นะครับซึ่งแน่นอนถ้าราคาอย่างนี้มันก็ขีดกันคนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถจะเข้าเล่นได้ใช่ไหมครับมันระยะหลังๆนี่เว็บพนันจะไม่เอาแล้วครับไม่ต้อง500นะครับเล่นเท่าไหร่ก็ได้5บาท10บาทตาละบาทก็ยังให้เล่นเลยนะครับใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหมคือใช้ pricingใช่ไหมนะครับใช้เรื่องของกลยุทธ์การหลักเรื่องของราคาเล็กแล้วนะราคาน้อยก็เล่นได้อันนี้จริงๆมันก็ดูเหมือนเป็นการเจาะกลุ่มที่มุ่งมาหาคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าเด็กเยาวชนที่ไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมครับหนึ่งคือเรื่องใช้เรื่องของราคาสองเรื่องของวิธีการนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีแล้วล่ะวุ่นวายใช่ไหมเด็กจำนวนเด็กส่วนใหญ่ไม่มีบัญชีธนาคารเพราะนั้นก็เข้ามาใช้วิธีการจ่ายผ่านบัตรเติมเงินใช่ไหมซึ่งพ่อแม่ซื้อให้เด็กทั่วไปใช่ไหมเด็กเติมเกมเด็กจะซื้อขนมเข้าร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้ใช้บัตรเติมเงินทั้งหมดเว็บพนันก็เข้ามาใช้วิธีการนี้ว่าก็จ่ายผ่านบัตรเติมเงินก็ได้นะครับอันนี้มันก็ทำให้หลอกล่อว่ามันก็ทุกอย่างมันง่ายหมดนะรู้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพนันด้วยใช่ใช่คือเอาเงินเราไปได้ง่ายนะคะแต่ตอนแรกเราเอาเงินเขามาเหมือนจะง่ายค่ะแต่พอเล่นไปเอ้ยเสียอย่างเดียวหรอใช่ครับเขาคงไม่ยอมจะเสียมาให้เราหรอกใช่ไหมแบบนี้ไม่มีทางหรอกครับเขาเป็นธุรกิจทำธุรกิจครับยังไงเขายอมเสียเพื่อเขาจะได้ที่มากกว่านี่มันจนกลยุทธ์เขาอยู่แล้วนะครับทีนี้พอหลังจากที่เด็กเข้าไปอยู่ในวังวนตรงนี้แล้วค่ะด้วยความอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆแหละหรือบางคนก็เข้าไปด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากจะมีเงินเข้ามาหรืออะไรด้วยการหาเงินง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กหลังจากที่แบบโอ้โหเอาแหละไม่สามารถที่จะถอนตัวออกมาได้แล้วมันติดไปแล้วค่ะหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบไปเล่นแล้วเสียต้องเอาคืนจะต้องเอาคืนอันนี้คือติดแหละติดพนันแล้วแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์สุขภาพความอะไรนะสุขภาพอารมณ์ความคิดพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีอะไรบ่งบอกให้เราได้สังเกตพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ไหมคะว่าอ่ะแหละเด็กเข้าไปอยู่ในวังวนตรงนี้ละครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับคือการเข้าสู่กระบวนการติดใช่ไหมการเข้าสู่เส้นทางจะเป็นผู้ติดพนันมันเริ่มจากการติดกับดักนะครับถามว่ากับดักอะไรติดกับดักความคิดของตัวเองก่อนแล้วครับนะครับคนเล่นพนันมักจะมีจิตวิทยาอะไรบางอย่างที่เขาเรียกอะไรครับมันเป็นกับดักความคิดน่ะที่จะเรียกว่าหลอกตัวเองก็ได้ครับให้ยังคงเล่นต่อใช่ไหมเช่นเชื่อว่าจะชนะพนันได้ง่ายๆนะครับทั้งในความจริงมันไม่ใช่อ่ะนะความจริงคือมันชนะพนันเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกใช่ไหมแต่อาจจะถูกกลยุทธ์ของเว็บพนันทำให้เราไปเชื่ออย่างนั้นว่าเฮ้ยเล่นชนะพนันไม่ใช่เรื่องยาใช่ไหมครับติดกับดักเรื่องโชคเรื่องดวงใช่ไหมเขาเอาพวกเรื่องโชคเรื่องดวงมาขายใช่ไหมราศีนั้นเดือนนี้ราศีนี้จะมีโชคนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเอาโชคเอาเรื่องโชคเรื่องดวงอะไรพวกนี้เข้ามาใช่ไหมครับหรือว่าเอาเรื่องของการบอกใบ้ให้ข้อมูลใช่ไหมจะเป็นใบหวยจะเป็นการให้ข้อมูลสูตรบาคาร่าให้ข้อมูลพนันฟุตบอลอะไรพวกนี้อันนี้มันก็เป็นกับดักของการให้ข้อมูลแล้วคนก็ไปคล้อยตามเชื่อว่าสูตรบาคาร่ามีจริงยอมจ่ายเงินซื้อสูตรบาคาร่าแล้วก็ไปทุ่มเงินเล่นบาคาร่าตามสูตรนี้นะครับพวกนี้มันเป็นตัวกับดักทั้งหลายหรือกับดักที่ว่าเสียแล้วต้องเอาคืนอันนี้มันเป็นเรื่องของวิธีคิดใช่ไหมเรื่องของเหตุผลพอมาคิดว่าการพนันคือการลงทุนนะครับเพราะนั้นลงทุนไปแล้วก็ต้องถอนทุนคืนให้ได้ถ้าตราบใดยังถอนทุนคืนไม่ได้ก็จะไม่เลิกเล่นค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงคือยิ่งเล่นนานคุณยิ่งจะเสียมากขึ้นนั้นคุณต้องหยุดแต่พอไปคิดว่าไม่ได้ต้องถอนทุนคืนให้ได้ก่อนถึงจะเลิกมันยิ่งทำให้เราหลงเข้าไปมากขึ้นนะครับเนี่ยคนเล่นพนันจะมีกับดักความคิดที่ตัวเองไม่ค่อยได้ตรวจสอบตัวเองแล้วก็ทำตามความคิดนี้ไปอยู่ใช่มั้ยทีนี้มันก็จะพาตัวเองเข้าสู่การเล่นพนันที่หนักขึ้นถี่ขึ้นนานขึ้นใช่ไหมฮะบ่อยขึ้นซึ่งแน่นอนก็เข้าสู่การติดนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือปัญหาเนี่ยมันมักจะมาเป็นเส้นทางนะครับมันไม่ได้มักจะไม่ได้เกิดปัญหาเดียวมันจะคล้ายๆกับอย่าให้นึกภาพเหมือนน้ำที่ถูกดูดลง
ลงอ่างน้ำอ่างล้างมือเนี่ยแหละครับใช่ไหมมันจะค่อยๆหมุนลงใช่ไหมวงจรของคนมีปัญหาเรื่องพนันก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มจากข้างบนคือมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมพอมีปัญหาเรื่องเงินแล้วยังอยู่ในกับดักความคิดว่าไม่ได้ต้องเอาคืนก็จะเล่นเพิ่มค่ะมันจะเริ่มว่าพอมีปัญหาเรื่องเงินสุดท้ายจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือมีปัญหาต้องไปเบียดบังเงินจากครอบครัวมาค่ะนะครับแล้วก็มันก็จะนำมาสู่เรื่องของการเริ่มเกิดผลกระทบกับคนรอบข้างนะครับเงินหายแล้วประเด็นสำคัญคือมักจะโกหกใช่ไหมคนเล่นพนันเนี่ยเราให้นิยามเนี่ยคนเล่นพนันคือนักโกหกนะครับค่ะดังนั้นเขาก็จะมีอาการโกหกคนที่ไม่เคยโกหกก็จะกลายเป็นคนโกหกเมื่อเข้าไปติดพนันนะครับก็จะเป็นนักโกหกปกปิดนะครับพอโกหกปกปิดมันทำให้การเกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นกันในครอบครัวกับคนรอบข้างความสัมพันธ์เสียใช่ไหมเพราะนั้นหนึ่งคือเสียเงินสองความสัมพันธ์กระทบใช่ไหมครับสามถามว่าณขณะที่เขาโกหกหรือเขาไปโกงเงินเขาไปหยิบยืมเงินเขาไปอะไรเนี้ยเขารู้สึกดีกับตัวเองไหมไม่เขารู้สึกผิดนะครับอันคนเล่นมานานเนี่ยยิ่งอยู่กับมันนานๆและไปกระทำผิดในเรื่องอื่นซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับรู้สึกแย่ลงแย่ทำไมฉันเป็นคนอย่างนั้นทำไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนี้เลยใช่ไหมนะแล้วมันจะเสียลงเรื่อยๆนะครับและความเครียดจะสะสมมากขึ้นนะครับยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งมีหนี้ถูกทวงหนี้พ่อแม่ก็โกหกเพื่อนก็โกหกเพื่อนไม่ครบแล้วนะครับไปยืมเงินใครก็ไม่ให้สมาธิในการเรียนในการทำงานก็ไม่มีความเครียดมันสะสมมากเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยอารมณ์เขาจะดิ่งลงพอมาถึงไอ้ที่ก้นอ่างเนี่ยที่กำลังจะดูดลงถูกดูดลงท่อเนี่ยนั่นคือภาวะสุดท้ายของคนเล่นมันคือซึมเศร้าและมีความรู้สึกไม่อยากอยู่นะครับมันเส้นทางมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเล่นจากกันไม่มีเงินแล้วค่อยๆลงมาเรื่อยๆหมุนดูดลงหลุมดำเนี่ยนะครับค่ะโอ้โหปีนไปออกมายากเลยทีนี้นะคะทีนี้ยากครับยิ่งลงลึกเนี่ยมันถูกดูดนะครับใช่ทีนี้แล้วทำยังไงดีคะคุณธนากรคะว่าถ้าเกิดเรามีบุตรหลานหรือใครที่ไปเกี่ยวข้องตรงนี้ดูแลพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะอารมณ์ความคิดความรู้สึกแล้วโกหกหรือก็แบบแปลกไปเลยอย่างเงี้ยเราจะดึงเขามาได้ยังไงคะอ่านตรงท้ายรายการช่วงสั้นตรงนี้คุณธนากรแนะนำหน่อยค่ะจริงๆยากนะครับคือพอมาถึงจุดที่ติดแล้วเนี่ยต้องคิดอย่างนี้เลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าติดเนี่ยต้องเข้าใจงี้เลยว่าติดคือป่วยนะครับติดคือป่วยนะไม่ต่างกับการติดยาเสพติดครับมันติดคือป่วยทีนี้ทำยังไงนะครับถ้าเรารักเขานะครับถ้าเรารักเขาเขาคือคนของเราเขาคือคนในครอบครัวของเราเขาคือคนรักของเราเนี่ยเราต้องหวังดีกับเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยการไปตอกย้ำซ้ำเติมว่าเขาคือคนผิดคือคนไม่ดีเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งทำให้เขาดิ่งลงมากขึ้นค่ะหรือเท่ากับเป็นการพยายามผลักเขาห่างออกจากเรามากขึ้นมันหลักที่เขาเสนอคือแยกให้ออกระหว่างอาการป่วยกับตัวคนค่ะนะครับตัวคนคนนั้นยังคงเป็นคนที่เรารักเหมือนเดิมแต่ณขนาดนี้เขาไปรับเชื้ออะไรบางอย่างมาแล้วทำแล้วเขากำลังป่วยนะครับอันนี้ต้องมีวิธีคิดอย่างนี้แยกคนกับอาการออกจากกันและเอาคนที่มีอาการนี้ไปรักษาอาการป่วยนะครับคือติดเนี่ยยากมากครับที่จะบำบัดรักษาด้วยตัวเองต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญนะก็จะต้องพึ่งหมอพึ่งนักจิตวิทยาเพราะพวกนี้คือคนติดพนันเนี่ยพูดง่ายๆว่าระบบคิดเขาพังmindsetเขาพังเพราะเขาอยู่กับมันมานานแล้วเขาไปหลงกับไอเหตุผลสารพัดที่เป็นกับดักที่เราว่ามาเมื่อกี้แหละครับเพราะนั้นตัว mindset พังหมดและพอเขาติดแล้วเนี่ยเขาคุมตัวเองไม่ได้เขาไปอะไรล่ะหาอะไรที่จะมาลบล้างไอความคิดเดิมๆเขาเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอเขากำลังเป็นคนอ่อนแอนะครับเพราะนั้นมันต้องมาฟื้นฟู mindset กันใหม่ต้องมาสร้างระบบคิดใหม่ต้องฟื้นฟูสมองใหม่นะครับว่าการติดพนันเนี่ยมันเป็นอาการของการเสพติดทางสมองนะครับนั่นมันต้องมาฟื้นฟูระบบคิดฟื้นฟูกระบวนการทำงานของสมองใหม่นะครับอันนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาทำกระบวนการบำบัดนะครับค่ะก็อันนี้คือแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือเราต้องคอยดูแลตั้งแต่ต้นอย่าให้เข้าไปอยู่ในวังวนนี้เลยใช่ครับที่สุดเลยอันนี้สำคัญมากต้องให้เขารู้เท่าทันแหละครับต้องให้เขารู้เท่าทันว่าพนันนี่มัน
มันโอกาสเสียมันมากกว่าละอย่าหวังว่าจะได้เลยคือถ้าเล่นแบบสนุกยอมเสียตังค์อ่ะคืนนี้ยอมจ่ายตังค์10 บาทเพื่อเข้าไปเล่นสล็อตทั้ง10 ตาอ่ะจบเล่นแล้วจบนะใช่ไหมไม่เสียได้เงินเล่นแบบพร้อมยอมเสียเงินเนี่ยเพื่อซื้อความบันเทิงเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าเล่นบอกโอ้ยคืนนี้ฉันจะไปหวังรวยกับสล็อตมันมีเงินเท่าไหร่ต้องทุ่มกับมันเนี่ยอันนี้ควรจะกลายเป็นเหยื่อทันทีคือถ้าเล่นแล้วรวยอะค่ะเขาไม่มาให้เราเล่นละค่ะเขาให้ญาติพี่น้องเขาเล่นแล้วค่ะใช่ครับเขารวยไปเองแล้วนะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรรู้เท่าทันแล้วก็ได้จริงๆมีรายละเอียดถ้าจะคุยกันเจาะลึกเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นกันก่อนนะคะเราก็จะได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องของพนันออนไลน์โดยเฉพาะเด็กๆที่อาจจะเข้าไปในวังวนอย่างที่คุณธนากรบอกตั้งแต่ต้นว่าเรามันมาในแฝงในรูปแบบเกมที่เราอาจจะไม่ทันได้รู้หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมองว่าไม่เป็นไรนิดเดียวเดี๋ยวก็ไม่เล่นละเลิกได้มันบางทีมันไม่ได้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดแบบนั้นนะคะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ ใช่ค่ะไม่งั้นมันจะคงไม่มีพนันออนไลน์ขึ้นมาอยู่ทุกวันนี้เยอะแยะมากมายแน่นอนนะคะแต่เบื้องต้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนากรค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอกับเราในวันนี้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวคงได้มีโอกาสขอข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยในอนาคตนะคะครับผมยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการตาแห้งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าจอหรือใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเพราะอะไรแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับตาแห้งเนี่ยเป็นโรคฮิตของชาวออฟฟิศเพราะใช้สายตาทำงานตลอดวันเลยจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นะจ้องโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้พักสายตาหากปล่อยไว้นานเนี่ยแล้วก็เรื้อรังเนี่ยเปลือกตาจะรั้งขนตาให้ลงมาทิ่มตาได้นะเกิดการอักเสบของกระจกตาถึงขั้นทำให้กระจกตาเป็นแผลได้นะเป็นโรคที่อันตรายอย่ามองข้ามทีเดียวคราวนี้ตาแห้งคืออะไรตาแห้งเอาง่ายๆเลยโรคตาแห้งทับศัพท์ไปเลย dry eyeเป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปนะเป็นภาวะไม่เสถียรของน้ำตาและชั้นน้ำตาส่งผลให้ปริมาณน้ำตาที่คอยหล่อเลี้ยงผิวตาเนี่ยไม่เพียงพอนะคะใครๆก็จะคิดว่าเป็นเพราะน้ำตาน้อยถูกป่ะเออคิดอยู่เรื่องเดียวแหละมันน้ำตามันน้อยไงตามันก็เลยแห้งแต่จริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่กว่า 90% เลยเนี่ยตาแห้งเพราะน้ำตาละเหยเยอะโดยมากเนี่ยเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานการกระพริบตาที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะมีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากการมีปริมาณน้ำตาน้อยจริงๆถึงแม้การตาแห้งเนี่ยไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ว่าทำให้การใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยลำบากไม่น้อยเลยนะโรคนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนื่องจากโรคนี้จำนวนไม่น้อยเลยเกิดกับกลุ่มคนวัยทำงานนะจากการใช้คอมพิวเตอร์การจ้องจอนานๆหนุ่มสาวที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำแล้วก็อาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมากกว่าเราคนปกตินะอาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมาอย่างดีเลยล่ะการทำงานที่จะต้องปะทะลมแดดนอนหรือการนอนไม่เพียงพอการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะดูดน้ำออกจากผิวตาทำให้ตาแห้งแม้อาการเริ่มแรกไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรปล่อยไว้ถึงขั้นตาบอดได้This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.